คำแนะนำมาดูในสไลด์กันนิดนึงนะคะว่าหมายถึงอะไรการแนะนำจดนิดนึงค่ะลูกจดได้เป็นความรู้ให้พี่เจกับพี่ปูนพักนิดนึงนะคะพี่เจก็ไม่สบายนะคะเขียนค่ะการแนะนำก็คือการชี้แจงให้ทำหรือว่าให้ปฏิบัติจดค่ะจดไปทางจดด้วยนะคะไม่เยอะค่ะมีแค่4ข้อมีแค่4ข้อค่ะเป็นการชี้แจงให้ทำหรือว่าให้ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะไปหรือยังใครยังไม่เสร็จคะลูกบอกได้นะคะลูกใครไม่เสร็จคุณครูจะรอคนที่ไม่คุยแต่ถ้าคุยจะไม่รอต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะนะถ้าไม่คุยคุณรอแต่ถ้าคุยจะไม่รอไปดูหลักการเขียนคำแนะนำา1เขียนค่ะหลักการเขียนคำแนะนำต้องลำดับ1ต้องลำดับสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติจดค่ะจดมีแค่4ข้อเองค่ะลูกเราต้องลำดับอะไรมาก่อนมาหลังทำไมต้องลำดับอ่ะเพื่อให้ผู้ฟังทำไมปฏิบัติตามอย่างเข้าใจไม่งงใช่ไหมคะลูกไม่งงเข้าใจแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้เสร็จได้ยังคะข้อ2เสร็จยังคะลูกตัวเลขลูกเสร็จยังไม่เสร็จเสร็จยังคะดีมากเห็นไหมมันต้องนั่งหน้าไม่ใช่ไปนั่งข้างหลังคนตัวใหญ่ต้องเสียสละให้เพื่อนนั่งข้างหน้าสิ่งที่ครูบอกจำได้ไหมที่ครูบอกไว้ว่าไงเวลาเรียนต้องทำไมคะนั่งข้างหน้า
อย่าไปนั่งข้างหลังยิ่งตัวเล็กต้องนั่งหน้าจำไว้เลยนะคะลูก1คะแนนได้แล้วนั่งข้างหน้าเนี่ยสงสัยสนใจเรื่องเรียนเพราะข้างหลังมาคุยนู่นน่ะงูน่ะคุยโดนหักคะแนนอันนี้คุณพูดเรื่องจริงนะเพราะนักเรียนเรียนสูงขึ้นไประดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์ก็บอกนี่หนูคุยหยุดคุยอาจารย์เขาไม่บอกนะคุยคุยไปแต่เขามีรายชื่ออยู่โดนเลยติ๊กเลยไอ้เจ้าคนนี้คุยมากใช่ไหมเขามีชื่ออยู่ในมือติ๊กเลยเป็นไงโดนหักคะแนนไม่รู้ตัวใช่ไหมอาจารย์ที่ไม่มาบอกแบบครูหน่อยนะนี่เธอคุยคุยมากในเนี่ยเขาติ๊กชื่อไว้เลยโดนหักคะแนนและความประพฤติใช่ไหมนี่โดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นฝึกไว้เวลาอาจารย์ก็สอนเนี่ยเข้ามาถึงก็จะพูด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 ใครคุยก็คุยไปแต่เขาติ๊กไว้เลยใช่ไหมเนี่ยโดยที่เธอไม่รู้ตัวต่อไปข้อ2เขียนสื่อความให้ชัดเจนไม่วกไปวนมาข้อความหรือคำแนะนำที่จะให้ปฏิบัติต้องชัดเจนผู้หญิงนี่ไวเนาะผู้ชายเสร็จยังคะดีมากต่อไปนะข้อ3ถ้าเราไม่ทราบเราต้องไปไหนเอาไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างละเอียดที่ไหนล่ะลูกที่ไหนเอาห้องสมุดไหนกลางวันใครเข้าห้องสมุดบ้างดีมากควรจะเข้าห้องสมุดให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะจงใช้เวลาที่มีอยู่24ชั่วโมงให้คุ้มค่าเวลาเที่ยวเวลาเล่นยังมีเวลาอีกเยอะหาความรู้ใส่ตนเองก่อนนะคะไปหาข้อมูลแล้วมาเขียนให้เรียบร้อยไปหรือยังข้อที่4เมื่อเราศึกษาเขียนเรียบร้อยแล้วต้องตรวจแก้ไขข้อบกพร่องเท่าที่ครูสังเกตบางคนทําเสร็จแล้วไม่มีการตรวจทานต้องตรวจทานนะก่อนว่าเขียนถูกต้องไหมบางคนเสร็จแล้วส่งครูเลยต้องตรวจทานดูด้วยว่าเขียนมาถูกต้องไหมนะคะหัดไว้ให้เคยชินนะคะเอาตอนนี้ไม่จดแล้วใครจดเสร็จแล้วหันหน้ามาวันสอไม่ต้องจดแล้วค่ะตอนนี้ให้ดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างคุณครูจะให้ดูตัวอย่าง
เอาตัวอย่างในสไลด์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูตัวอย่างของเพื่อนแล้วก็ในหนังสือแล้วนักเรียนก็กลับไปเขียนมานะคะให้ถูกต้องอ่ะตัวตรงพร้อมที่จะฟังครูหรือยังดูตัวอย่างวันนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้นำไปปฏิบัติ ด้วยนะคะอันเนี้ยดีที่ครูเห็นนะดีแต่นักเรียนจะมองข้ามไปนะบางคนโอ้ไม่มีแล้วไอ้อะไรเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่2,000อะไรเนี่ยไม่มีแล้วแหละก็ทำตัวแบบตามสบายระวังนะระวังนะคะลูกเพราะเชื้อโรคอย่างนี้ทำไมคะมันแข็งแรงขึ้นมันปรับสภาพของมันฮะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วนานไหมนานมากกว่าจะหายยกตัวอย่างพี่เจก็แล้วกันใกล้ๆตัวพี่เจบอกไอมาหลายวันแล้วไม่หายสักทีไอต้องหันไม่มองนะเนี่ยไอตั้งหลายวันไม่หายสักทีเห็นไหมคะนะคะเพราะเชื้อโรคมันทำไมมันแข็งแรงขึ้นนะคะดูในสไลด์ก่อนตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างการเขียนคำแนะนำอันนี้เป็นของกรมสาธารณสุขนะซึ่งครูคิดว่าดีแต่นักเรียนอาจจะมองข้ามไปนะคะหัวข้อคือการล้างมือให้สะอาดไหนใครปฏิบัติบ้างทานก่อนไปทานข้าวที่โรงอาหารล้างมือไหมอย่าปลดตัวเองนะใครที่ปลดตัวเองไม่ได้ล้างแล้วบอกว่าล้างเนี่ยบาปนะแล้วที่บ้านล้างไหมล้างต้องล้างนะคะเพราะว่าเชื้อโรคที่อยู่บนโต๊ะนักเรียนมองเห็นไหมไม่เห็นอยู่ที่สมุดนักเรียนมองเห็นไหมอยู่ที่ดินสอมองเห็นไหมไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันทำไมมันเล็กมากแต่ถ้าเอากล้องมาส่งนักเรียนทำไมจะทานข้าวไม่ลงไปหลายวันพอเห็นโอ้โหยุบยิบยักเลยใช่ไหมแล้วจะทานข้าวไม่ลงอีกหลายวันนี่ครูพูดเรื่องจริงนะคะที่เสื้อผ้าเรามีไหมมีที่เสื้อผ้านักหนูก็มีนะคะมาดูเขาเขียนแนะนำไม่ว่าอย่างไรข้อที่หนึ่งให้อะไรคะฝ่ามือถูกันฝ่ามือลองถูสิปฏิบัติเนี่ยคือเขาเขียนว่าหนึ่งให้เอาฝ่ามือถูกันนะคะเนี่ยคือล้างให้ถูกวิธีฝ่ามือถูกันนะคะสองฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็นิ้วถูที่ซอกนิ้วปฏิบัติตามไปด้วยปฏิบัติตามนักเรียนทำแบบนี้ไหมทำคุณครูก็ทำแล้วคุณครูก็ทำตามทั้ง7ข้อนี้ทุกวันนี้นะคะอันนี้2ฝ่ามือถูหลังมือเห็นไหมแล้วก็นิ้วไปถูตามซอกนิ้วด้วยเพราะเชื้อโรคเข้าไปไหมตามซอกเข้าไหมเข้านะต้องล้างให้หมดข้อ3ฝ่ามือถูฝ่ามือฝ่ามือถูตามฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็เอานิ้วถูลงไปที่ซอกนิ้วเห็นไหมเนี่ยทำไม่ถูกวิธีเวลาไปล้างจริงหนูต้องทำตามนี้นะใช่ไหมคะลูกต้องทำตามนี้นะฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็เอานิ้วถูลงไปในซอกด้วยทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างนะคะข้อที่4ปฏิบัติตามนะข้อที่4หลังนิ้วมือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือหลังนิ้วมือถูฝ่ามือนะเห็นไหมเห็นไหมคะหลังนิ้วมือถูลงไปที่ฝ่ามือนะคะ
นะคะปฏิบัติ ด้วยเนี่ยคนที่3เนี่ยก็ทำถูกต้องเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเออทำอยู่ทุกวันต้องทำถูกต้องนะคะฝึกไว้ลูกฝึกไว้เห็นไหมคะฝึกไว้อ่ะต่อไปอันที่5ถูนิ้วหัวแม่มือพร้อมทำตามถูถูนิ้วหัวแม่มือถูข้างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ทั้งสองข้างสลับกันซ้ายแล้วก็ขวาขวามาซ้ายอะไรเงี้ยถูให้สะอาดนะคะปฏิบัติตามเนี่ยนะคะปฏิบัติตามอันที่6วันลุงทำตามครับใครถูริโป้ไม่ไปจับหูต่อไปอันที่6ปลายนิ้วหูขวางกว่ามือเห็นไหมปลายนิ้วไหนรู้จักไม่ปลายนิ้วไม่มือภาพนะถูไงที่ฝ่ามือทั้งสองข้างนะไม่ใช่ข้างเดียวเห็นในภาพนี่ก็ข้างเดียวทำอยู่ข้างเดียวนะสลับกันสลับกันนะคะถูสลับกันนะคะลูกใช้ปลายนิ้วถูไม่ใช่เอาเล็บลงไปจิกนะใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเป็นแผลไม่เอานะใครเล็บยาวทำไมล่ะเอ้าต้องตัดให้สั้นให้สั้นต่อไปอันที่7ถูรอบข้อมือถูสิถูคนที่2ถูถูข้างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ทั้งสองข้างทั้งสองข้างถูทั้งสองข้างนะคะถูที่ข้อมือเมื่อเรียบร้อย7ทั้งขั้นตอนแล้วทำไงคะล้างน้ำให้สะอาดนะคะอันนี้มาดูตรงนี้บ้างตรงนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำใช่ไหมคะหนังสือเรียนเนี่ยก็จะมีคำแนะนำใช่ไหมคะลูกเอาอย่าเพิ่งง่วงดูนี้เขาบอกว่าคำแนะนำสำหรับคุณครูก่อนจะใช้หนังสือเนี่ยก็ต้องเขามีเขียนคำแนะนำคุณครูว่าต้องอ่านก่อนที่จะนำมาใช้สอนนักเรียนใช่ไหมคะลูกต้องศึกษาอ่านก่อนคำแนะนำเขาแนะนำว่าอย่างไรต้องอ่านให้เข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้วครูถึงจะนำมาทำไมคะมาสอนนักเรียนได้นะคะต่อไปของเพื่อนนี่ดูของเพื่อนไปทางป่านนี้น้อยใจครูแย่แล้วนะจากโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงในเขาบอกว่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อไม่ติดเชื้อไวรัสเห็นไหมเขาเขียนว่าเห็นไหมทำลายซากสัตว์ให้ถูกวิธีนั่นคือการแนะนำใช่ไหมคะเมื่อสัตว์ทำไมคะตายก็ต้องทำให้ถูกวิธีนะคะหมั่นล้างมือให้สะอาดเวลาไอต้องปิดปากนักเรียนทำไหมเวลาไอลดหน้าเพื่อนไหมนะปิดปากไหมเวลาไออ้าวดีมากไม่เดินตากฝนไม่อยู่ใกล้ไม่สัมผัสแต่ต้องสัตว์โดยไม่ทราบสาเหตุนะอันนี้ของน้องนีของน้องนีนะคะอาหารที่ทำจากสัตว์ปีกที่ไม่เป็นเชื้อโรคต้องทำให้สุกก่อนนะมาอันนี้นะอันนี้คนนี้เอาคุณครูขอนำเถอะคนที่ทำสวยๆนะเห็นไหมเวลาไอต้องปิดปากพบสัตว์ปีกตายไม่ควรอยู่ใกล้นะมันล้างมือให้สะอาดเป็นประจำนักเรียนทำแบบนี้ไหมไม่ควรตากฝนเพราะในฝนเนี่ยอาจจะมีอะไรคะไวรัสนะทำให้นักเรียนเป็นหวัดนะถ้ามีไข้กินยาไม่หายแล้วต้องไปหาใคร
อ้าวไปหาหมอหรือแพทย์นะอย่ารักษาเองถ้าเราป่วยไม่ควรกินไม่ควรกินอะไรฮะเนี่ยกินน้ำเหรออ่าแล้วของใช้ร่วมกับคนป่วยนะคะแก้วเดียวกันไม่ควรใช้เอาปรบมือให้เพื่อนนิดหนึ่งนะคะปรบมือให้เพื่อนนิดหนึ่งนะดีมากขอขอบคุณครูลำเภยสกุลอ่อนนะคะที่ผู้สนับสนุนผลงานมาอ้าวพี่สไลด์กลับมาตอนนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนไปทำดูว่านักเรียนจะไปเขียนได้ว่าจดหัวข้อค่ะถ้าทำในชั่วโมงนี้ไม่เสร็จการบ้านถ้าไม่รู้ข้อมูลทำยังไงคะคุณครูถามก่อนถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนทำยังไงคะไปหาข้อมูลที่ไหนอ้าวในห้องสมุดนะถ้าไม่รู้ไปหาข้อมูลในห้องสมุดอ้าวจดหัวข้อการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควรทำอย่างไรเอาที่สำคัญนะถ้านักเรียนไม่ทราบไปค้นในห้องสมุดถามผู้รู้อันนี้ง่ายคุณครูว่าไม่ยากง่ายเพราะบางคนยังไม่รู้เลยหน้าที่ตัวเองเนี่ยหน้าที่การเป็นพลเมืองดีเนี่ยของประเทศเนี่ยทำอย่างไรจดตัวเข้าไปค่ะแล้วก็ขอร้องให้ทำลงในกระดาษ A4 มาส่งครูด้วยนะคะขอให้ทำลงในกระดาษ A4 เธอจะเขียนยังไงเพื่อชักจูงให้คนเขาปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติเนี่ยรวมทั้งตัวนักเรียนด้วยคิดว่าการบ้านวันนี้ยากไหมยากอ๋อลักษิตากับลักษณาลีบอกว่าง่ายมากเลยนะ 4/1 ไม่ยากเยี่ยมมากเลยน่ารักมากคิดว่าวันจันทร์มีงานส่งครูไหมมีค่ะน่ารักจริงๆเลยฝากไว้นะเด็กดีต้องทำการบ้านอ่านหนังสือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะเด็กดีนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะ